ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดทำนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับโดยในปี2559นี้มีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่นะครับเน้นกำหนดผลผลิตเพิ่มคุณภาพแล้วก็แปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าควบคู่กับการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายด้านยางพาราในปี2559โดยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เน้นดำเนินการใน3ด้านประกอบด้วย 1. การกำหนดผลผลิตยางพาราและคุณภาพยางพารา 2. การแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและ 3. การสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศโดยความคืบหน้าล่าสุดนายชาวทรงอาวุธรักษาการรองผู้ว่าการกยธ.บอกว่ากยธ.ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งโครงการนี้จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปลูกกรีดเก็บให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายระยะ3ปีจำนวน 77,000 รายปัจจุบันกยธ.ได้ดำเนินการกับเกษตรกรไปแล้วจำนวน 6,072 รายนอกจากนี้กยธ.ยังจัดทำโครงการควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นทดแทนซึ่งเราทำโครงการทั้งหมด7ปีนะนั่นก็หมายถึงตั้งแต่ปี2558จนถึง2564ทั้งกยธ.เองก็จะมีการให้เกษตรกรในการโค่นยางเพื่อปลูกแทนนะครับปีละ 400,000 ไร่รวมทั้งสิ้นนะครับ 2.8 ล้านไร่ในระยะเวลา7ปีนะฮะอย่างไรก็ตามในเรื่องการปลูกแทนนั้นจำนวน 400,000 ไร่ต่อปีทางการยางแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดเป้าหมายให้กับเกษตรกรได้มีการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ไร่ปีละ 300,000 ไร่อีก 100,000 ไร่นะครับเราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีการปลูกแทนด้วยมะยืนต้นหรือปาล์มน้ำมันนะครับในส่วนของการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารานั้นกยธ.ได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปเบื้องต้นโดยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.พร้อมกันนี้กยธ.ยังได้ศึกษาแนวทางโรงอัดแท่งประชารัฐเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโรงอัดแท่งในระดับชุมชนให้มากขึ้นส่วนโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐนะครับซึ่งทางกยธ.ได้รับมอบหมายให้มีการดำเนินการโครงการเพื่อที่จะเป็นการซื้อยางชี้นำราคาโดยกำหนดในราคายางแผ่นดิบอยู่ที่45บาทซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทางการยางประเทศไทยได้ดำเนินการในการจัดซื้อยางในจำนวนหรือปริมาณที่อยู่ที่ 2,892 ตันนะครับแต่ว่าผลก็จะทำให้ในเรื่องของราคายางมันเกินราคาที่ทางเราได้มีการกำหนดสำหรับความคืบหน้ามาตรการเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยในปี2559มีความต้องการใช้ยางจำนวน 60,000 ตันในขณะที่ปี2560มีหน่วยงานเสนอความต้องการใช้ยางเข้ามาขณะนี้ 30,000 ตันซึ่งปัจจุบันยางในสต็อกกยธ.มีเพียง 2,000 กว่าตันเท่านั้นซึ่งกยธ.กำลังดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่ยื่นใบสั่งซื้อเข้ามาภายในเดือนมิถุนายนนี้